ำเร็จพอเข้าไปคุยกับคุณครูในช่วงปิดเทอมเขาบอกว่าตอนนั้นโรงเรียนเปิดยังมาบวชไม่ได้เพราะโรงเรียนเปิดตอนนี้พอช่วงปิดตอนนี้เขามีคำตอบแล้วเพราะช่วงปิดแล้วนี่ใช่ไหมคะปิดแล้วเราบอกว่าเนี่ยจะมีเด็กเนี่ยเข้ามาประมาณชั้นม.4กับม.1ต้องมารายงานตัวต้องมารายงานตัววันที่2เราบอกว่าถ้าลูกของเราเนี่ยสามารถถ้าเขาเข้าโครงการนี้แล้วลูกของเราเนี่ยสามารถเป็นเด็กดีได้แล้วเราจะปกครองแบบสบายๆเนี่ยอาจารย์สนใจไหมโครงการนี้เด็กมาอบรม14วันข้าวก็ฟรีนี่ไม่ได้มองว่ามันยาวน้ำก็ฟรีไม่ได้มองถึงปัญหาว่าระยะเวลาข้าวก็ฟรีน้ำก็ฟรีไฟก็ฟรีคนอบรมให้ก็ฟรีนี่แล้วอาจารย์จะไปอยู่ตรงไหนก็ได้แต่มีคนอบรมให้ฟรีมีพระอาจารย์คอยดูแลน่าสนใจไหมครับคุณมีการเขาก็เรียกอาจารย์ที่ดูแลเด็กนิวิสตามาแล้วอาจารย์สมเกียรติก็ผมว่ามันเป็นโครงการที่ดีมากเราจับเป็นโครงการของโรงเรียนเลยดีไหมก็จับเป็นโครงการของโรงเรียนของโรงเรียนแล้วมีเด็กผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้ชายทำไงดีเด็กผู้หญิงต้องเข้าโครงการอยู่แล้วแล้วเด็กผู้ชายทำไงเราก็บอกว่าก็เด็กผู้ชายก็มีผู้ปกครองไงเขาจะได้รู้ว่าโรงเรียนเราโรงเรียนของเราเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่กำลังฝึกอะไรกับกำลังฝึกอะไรกับเด็กของเขาอยู่แล้วถ้าเกิดลูกของเขาเอ้ยผู้ปกครองไม่อยู่ผู้ปกครองไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพพี่สาวมีไหมยายมีไหมน้ามีไหมที่เป็นผู้หญิงมันต้องมีเพราะฉะนั้นเขาต้องมาเป็นตัวแทนพอออกเกตนพาดูสถานที่เด็กม.1อายุไม่ถึงอายุ13ทำไงก็ผู้ครองเขาไงก็ได้หมดก็จะพอเอาก็สนใจแล้วตอนนี้ก็เด็กท่องโรงเรียนได้อบรมอ่ะแล้วไปดูสถานที่ถามว่า500พอไหมครับเราบอกว่าเนี่ย500กว่าพออากาศโอเคไหมโอเคโอเคห้องน้ำเรียบโอเคงั้นก็โอเคใช่ไหมโอเคจ้าถูกโรงเรียนได้โรงเรียนได้ประมาณตอนนี้ถ้าไม่พลาดก็ประมาณ 4-500 โอ้จ้าวันที่2นี่ก็คือเอาโครงการให้กับผู้ปกครองและนักเรียนแล้วนะคะส่วนของที่อีกศูนย์หนึ่งของเราเราก็ไปหาผู้ใหญ่ก็คือนายอำเภอหาไปคุยกับนายอำเภอนายอำเภอพอคุยจบนายอำเภอบอกว่างานก็เป็นของคุณทุนก็เป็นของคุณคนอบรมก็เป็นคนของคุณผมได้คือคนดีเข้ามาในสังคมของผมผมไม่เห็นได้เสียอะไรเลยผมมีแต่ได้คุณก็ทำไปสิแล้วทำแล้ว ที่สำคัญคือศูนย์รวมที่อบรมพระนี่บาสิกามันจะเพิ่มขึ้นเนี่ยเจ้าอาวาสท่านว่าไงครับทีนี้เจ้าอาวาสเราก็คุยกับเจ้าอาวาสก่อนครับเจ้าอาวาสบอกว่ามันเป็นโครงการต่อเนื่องมันหนักแม่ครัวเราก็บอกใช่ถ้าหนักแม่ครัวเราจะทำยังไงดีเราก็ไม่มองปัญหาไงเราจะทำยังไงดีถ้าหนักแม่ครัวเอ๊ะถ้าแม่ครัวเรามีเยอะประมาณ30ได้ไหมคะท่านได้งั้นเราก็แบ่งเป็น3กะเขาเรียก3กลุ่มกลุ่มที่1ทำวันนี้เว้นไป2วันเพราะกลุ่มที่2จะต้องทำวันพรุ่งนี้วันต่อไปก็เป็นกลุ่มที่3ก็ได้พัก2วันไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาใช่ไหมคะอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาก็จบที่อบรมที่อบรมท่านบอกว่าเอ๊ะถ้าสถานที่มันได้ประมาณสัก150งั้นเราก็ใช้สนามเลยเราลงทุนใช้สนามเลยท่านก็ใจใหญ่นะคะท่านเห็นผลไงคะท่านเห็นผลจากการที่บวชพระแล้วคนเปลี่ยนท่านก็เลยท่านบอกว่าไม่เห็นได้จะได้อะไรแต่หลังจากที่คนที่เขาบวชแล้วเขามารายงานตัวมาคุยกับท่านท่านก็รู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากแล้วก็สร้างวัดตอนนี้วัดท่านมีคนเข้ามานะคะตลอดเลยค่ะแล้วใช่ยังโครงการบวชพระนะคะเราสามารถเอาคนในพื้นที่มาถวายสังฆทานวันละ10,000นะคะทุกวันนะคะที่นั่นนะคะแล้วก็เลยกลายเป็นทุนทำให้เราสามารถตักบาตรพระใหม่ได้1,111รูปเอาไปฝากนะคะก็มีแต่ได้แต่ได้วิน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 อย่างเดียวค่ะและที่สำคัญต้องบอกว่างานนี้เนี่ยเราต้องเรียนโยงแล้วว่าการจะทำงานอย่างนี้ได้ทุกคนลูกทุกคนของหลวงพ่อต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันแน่นอนแล้วดึงในทีมของเราเอาชีวิตเป็นเดิมพันจริงใช่พี่วิชัยนะครับเทพบุตรวิชัยภูประสุทธิ์เป็นเทพบุตรไปแล้วใช่ไหมเทพบุตรนะครับแล้วยังเป็นพี่เราได้ไหมคะเนี่ยได้เอาล่ะตรงนี้เพราะว่าในช่วงที่มาอยู่ชัยภูมิได้มาลุยงานด้วยกันได้เห็นภาพตรงนี้ชัดเจนมากเห็นภาพชัดเจนมากคือพี่เขาว่าอยู่ที่แก้งเคราะห์เราอยู่ในอำเภอเมืองห่างกันประมาณสัก40กิโลนะคะในช่วงเราทำบุญตักบาตร 500,000 เราทำ3ช่วงก็คือช่วงที่1 3,500 ช่วงที่2ก็ 3,500 ช่วงที่3ก็จะ 3,500 ครับผมพอทำช่วงที่1ผ่านนะคะช่วงที่1เราทำงานตักบาตรพระ 3,500 เนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้ทุนเท่าไหร่ทราบไหมคะไม่ต้องพูดดีกว่าไม่ต้องพูดดีกว่าเราตกใจนะคะเอาเป็นว่าตัวเลขก็ตกใจกันแล้วตัวเลขก็ตกใจเราบอกว่า
เราไม่สนใจได้ไหมจะเป็นคนที่ไม่สนใจเรื่องปัญหานะคะเราไม่สนใจได้ไหมเขาบอกว่าต้องมีทุนมันองทุนมันมาเองสุดท้ายเราก็สามารถจัดตักบาตร 3,500 ที่อำเภอเมืองได้ทุกคนอเลิร์ตหมดแล้วเราก็ก้าวไปสู่ประตูที่2คือแกงคอซึ่งพี่วิชัยอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่และพี่วิชัยจะเป็นบุคคลที่ให้กำลังใจแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีว่าไม่ได้เดี๋ยวก่อนหรืองานผมล้นมือไม่มีคำนี้เลยค่ะพี่วิชัยคะครับจะพูดเพราะมากเลยนะคะพี่วิชัยคะครับพี่ชัยเราจะตักบาตรที่แกงคอพี่ชัยเป็นแกนหลักได้ไหมคะได้ครับผมพร้อมที่จะทำงานกับอาจารย์อย่างนี้นะคะพี่ชัยที่สำคัญที่สุดเราไม่อยากเดินทางเราขอปักหลักที่แก้งคลอเราต้องมีบ้า น, เ ร, า เ, ราน เราต้องมีสถานที่เพื่อเราจะใช้บริหารจัดการตรงนี้เอาใหม่เลยอาจารย์เดี๋ยวจะหาตึกใหม่ๆให้เลยสุดท้ายหาได้จริงๆค่ะตึก2ชั้นไอ้3ชั้น2ห้องแล้วก็ทะลุหากันได้ไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวและเป็นตึกที่ยังไม่ได้มีการใช้งานเลยพี่ชัยทำได้แล้วบอกว่าพี่ชัยเราจะต้องมีคนที่สำคัญคือมีพระ3,000ขึ้นเนี่ยอย่างน้อยคนต้องเป็นหมื่นได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแล้วก็พี่ชัยรายชื่อของคนที่พี่ชัยทำงานด้วยก็คือเขาทำที่เกี่ยวกับที่ดินไงคะโอเคพี่เราไปคุยกันแต่ก่อนที่จะไปคุยเราไปหาในอำเภอก่อนเพราะว่าเราจะทำงานในพื้นที่ของเขาขออนุญาตก่อนครับผมประมาณ4โมงกว่าแล้วอะจะ5โมงแล้วอะท่านจะพักแล้วท่านจะพักแล้วพี่ชัยเราไปหาในอำเภอตอนเย็นได้ไหมได้ไหมได้ได้ได้ตลอดนะคะโอเคไปหาพอไปถึงบ้านในอำเภอก็ปิดก็ไปก็ที่ประตูคือเปิดรับก็โอเคได้คุยไม่เปิดก็จบก็ที่แค่นั้นนะในอำเภอก็เปิดประตูรับก็สงสัยว่าเอ๊ะมาช่วงนี้แสดงว่าต้องมีงานสำคัญพอได้พอเราเล่าให้ฟังท่านบอกสำคัญจริงๆสำคัญมากซะด้วยจะให้ทำอย่างไรบ้างประชาสัมพันธ์ลงไปในพื้นที่ขอประชาสัมพันธ์ในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านขอจัดประชุมท่านก็เปิดโอกาสสุดท้ายก็คือผ่านหมดนะคะสำเร็จเป็นอัศจรรย์สำเร็จเป็นนอกจากไม่มีปัญหาและยังให้กำลังใจใช่ทุกครั้งที่ทุกเกือบทุกวันเลยนะคะจะมี after meeting ค่ะ after meeting คือหลังจากที่เราทำงานหนักแล้วพี่ชัยบอกว่าพี่จะเลี้ยงเราก็นึกในใจว่าทำยังไงถ้าเลี้ยงเนี่ยพี่ชัยต้องจ่ายแน่นะคะเราก็เลี้ยงก็เลี้ยงพอไปถึงเราก็เปิดตู้ก่อนเลยนะคะตู้เย็นในร้านใหญ่นะคะเล็กกว่าซอยหนึ่งสองเพื่อนตามมาก็คือน้ำส้มน้ำส้มเล็กกระซอยน้ำส้มอะไรก็แล้วแต่นะนั่นคือการประชุมสรุปงานนั่นคือการประชุมสรุปงานโอ้โหกินเล็กกระซอยหนึ่งกล่องในประชุมงานเสร็จจบกลับบ้านแฮปปี้คนเลี้ยงก็ไม่หนักแต่ได้กำลังใจได้สรุปงานใจสรุปงานที่สำคัญแล้วก็วางแผนงานครั้งต่อไปนี่คือพี่วิชัยต่อเนื่องเลยมาถึงหมื่นรูปหมื่นเรื่องพระนี่นะคะที่สำคัญที่สุดถ้าเรื่องพระเนี่ยพี่วิชัยคะเราจะต้องมีพระไปตักบาตรที่จัตุรัสเป็นครั้งที่3ของเราแล้วหลวงพ่อบอกลูกให้บวกให้เป็นหมื่นนะเป็นหมื่นเลยเพราะโคราชเขา 11,111 แล้วเพราะนั้นของเชพูมเป็นเมืองพี่ต้อง 200,000 20,000 ต้อง 20,000 แล้วก็บวกค่ะพอบวกพี่ชัยเราทำไงดีพระพระต้องได้นะพี่วิชัยสัก2คันรถบัสได้มั้ย2คันรถบัสก็แค่ร้อยพี่ถ้า3ได้มั้ยคะนี่อาจารย์มณีจะเป็นอย่างนี้นะคะคือถ้าได้2ก็ขอ3ถ้าเขาให้5 6ก่อนก็อย่างน้อยก็ลงมาก็ที่เป้าหมายของเราเงี้ยพี่บอกครับฮะแล้วโทรมาแป๊บอีกหน่อยก็โทรมาก็บอกว่าเรื่องค่ารถไม่เป็นปัญหาใช่มั้ยบอกไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาก็มีปัญหาก็จบก็คือทุกอย่างอ่ะถ้าถึงพี่วิชัยก็คือจบครับจบแล้วก็ให้กำลังใจนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาในพื้นที่พี่ชัยไม่เคยพูดถึงปัญหาค่ะพูดแต่ความสำเร็จจริงๆนะคะให้กำลังใจทีมงานเลยกันละคุย